ครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับเรื่องราวบุคคลสำคัญในพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาลเรื่องพระอาชิตะราชกุมารท่านเคยคิดไหมครับว่าต่อไปท่านตายแล้วท่านก็อยากจะเกิดในพระศรีอริยะเมตไตรและท่านรู้ไหมครับพระศรีอริยะเมตไตรเป็นใครมาจากไหนเพราะฉะนั้นต้องฟังเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นจนจบซึ่งก็ไม่ยาวไกลไม่ยาวนานเกินไปพระอาชิตะราชกุมารนี่แหละครับคือพระศรีอริยะเมตไตรซึ่งตอนนี้ท่านก็อยู่ที่ชั้นดุสิตนะซึ่งจะมาเกิดอีกนับพันปีเลยนะครับก็ขอให้ทำบุญทำกุศลกันไว้เยอะๆนะครับเอามาฟังเรื่องราวของพระอาชิตะราชกุมารพระนางมหาประชาบดีโคตมีทรงพระดำริว่าพระประยุรญาติทั้งหลายต่างถวายโภชนาหารอันประณีตกันโดยมากแล้วในส่วนของพระองค์ควรจะถวายจีวรเนื้อละเอียดพิเศษจะได้กุศลเป็นอันมากผ้าที่ว่าละเอียดนั้นเป็นผ้าพิเศษอย่างไรนะครับขอให้พิจารณาจากวิธีการดังต่อไปนี้ท่านจึงให้ช่างทองตีอ่างทองด้วยทองสุก7อ่างแล้วให้กลางทองปนกับมัตติกาชาติหรือว่าดินแล้วก็เปลือกของหอมอันเจือด้วยจตุมทุรสใส่ลงเต็มอ่างทองทั้ง7แล้วเพาะลงในเม็ดฝ้ายในอ่างทองนั้นรดด้วยน้ำนมโคอันเจือด้วยกลางทองใส่ลงไปขั้นต้นฝ้ายออกปล่อยสีเหลืองดังสีทองของดอกกัญญิกาแล้วพระมหาประชาบดีโคตมีก็ทรงเก็บฝ้ายนั้นด้วยพระหัตถ์แล้วก็ใส่ลงไปในพระอบทองและทรงเลือกทรงหีบทรงดีดแล้วก็ทรงปั่นด้วยพระหัตถ์มิให้ผู้อื่นกระทำเส้นได้นั้นละเอียดยิ่งนักมีสีเหลืองดุจทองจึงให้หามาซึ่งช่างหูกฝีมือเอกให้บริโภคซึ่งปณีตโภชนาหารอันละคนด้วยจตุมทุรสแล้วตกแต่งกายนุ่งห่มประดับด้วยวัฏฐาลังกาลาภรณ์ต่างๆยกมาพอให้เห็นว่าพระมหาประชาบดีโคตมีนั้นตั้งพระทัยอย่างที่สุดซึ่งยากที่จะทำได้พอทอแล้วได้2ผืนใหญ่กว้างผืนละ7ศอกยาว14ศอกน่าจะเป็นผ้าคู่แรกและก็เป็นคู่เดียวในโลกที่วิธีการทำพิสดารเช่นนี้กล่าวโดยสรุปพระมหาประชาบดีโคตมีพับผ้าอันประมาณมิได้นี้ทั้ง2ผืนใส่ลงในพระอบและยกขึ้นทูลบนพระเศียรเสด็จไปพร้อมด้วยนางสักยะราชทั้งหลายเพื่อถวายผ้านั้นแด่พระศาสดาณนิโคธารามได้ทูลถวายถึง3ครั้งแต่พระศาสดาก็ยังไม่ทรงรับทำให้เสียพระทัยโทมนัสเป็นอันมากจึงเสด็จไปยังสำนักของพระอานนท์ถวายอัญชลีแล้วตรัสวิงวอนว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้ามีโทษอย่างไรหรือพระศาสดาจึงไม่ทรงรับภูษาที่ข้าพเจ้าดีดปั่นฝ้ายด้วยมือของตนเองเพื่ออุทิศถวายแด่พระพุทธองค์โดยเฉพาะเช่นนี้ขออาราธนาพระผู้เป็นเจ้าช่วยอนุเคราะห์ทูลถามพระศาสดาให้ทราบด้วยเถิดพระอานนท์รับอาราธนาไปกราบทูลพระศาสดาตามคำขอร้องของพระนางประชาบดีโคตมีพระพุทธองค์จึงตรัสถึงเรื่องการถวายเป็นส่วนปาติบุคริกคือถวายเจาะจงบุคคลไม่ใช่ถวายแก่สงฆ์สรุปว่าเมื่อพระนางได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้วมีความปรีดาปราโมทถือภูษาทั้งคู่เข้าไปใกล้พระสารีบุตรซึ่งนั่งอยู่เบื้องขวาพระศาสดาแล้วน้อมนำผ้าเข้าถวายพระผู้เป็นเจ้าพระสารีบุตรทราบในอาการก็มิได้รับแล้วกล่าวห้ามว่าดูก่อนพระราชเทวีซึ่งจะถวายแก่อาตมานี้มีสมควรพระมหาประชาบดีก็คลานออกมาแล้วน้อมนำเข้าไปถวายพระโมคคัลลานะที่นั่งอยู่เบื้องซ้ายของพระศาสดาพระโมคคัลลานะก็มิได้รับแล้วก็กล่าวห้ามเช่นเดียวกันพระราชเทวีก็ยังไม่ละความเพียรได้นำไปถวายอสีติมหาสาวก
หรือสาวกผู้ใหญ่ทั้ง80รูปและพระสงฆ์องค์ต่อๆมาตามลำดับก็ไม่มีองค์ใดรับจนถึงพระอชิตะภิกษุซึ่งเป็นพระนวกะคือบวชใหม่นั่งอยู่ปลายแถวจึงน้อมเข้าไปถวายพระอชิตะภิกษุก็รับเอาผ้าคุณนั้นไว้พระมหาประชาบดีนั้นมิได้ทรงโสมนัสยินดีที่มีผู้รับผ้าคู่นั้นแต่ทรงโทมนัสจนน้ำพระเนตรตกทรงจินตนาการว่าพระองค์นั้นมีบุญน้อยเสียจริงดูหรืออุตส่าห์ทำผ้าคู่นี้อย่างวิจิตรบรรจงหวังจะถวายพระบรมศาสดาโดยเฉพาะก็ไม่ทรงรับแม้ภาษาวกเป็นอันมากก็ไม่ยอมรับแต่กลับมาได้แก่พระนวกะหรือพระที่บวชใหม่นี่เท่านั้นพระนวกะผู้นี้เป็นใครมาจากไหนพระเจ้าชาติศัตรูนั้นที่เคยหลงผิดคิดไม่ดีนะร่วมกับพระเทวทัตแต่ต่อมาก็กลับพระทัยให้หมอชีวโกมารพัฒน์พาไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระชาติศัตรูนั้นมีพระอัครมเหสีชื่อว่ากาญจนาเทวีมีพระโอรสปรากฏพระนามว่าพระอชิตะราชกุมารเข้าใจว่าคงจะเคยตามเสด็จพระราชบิดาไปเฝ้าพระบรมศาสดาเพื่อฟังพระธรรมเทศนาด้วยเมื่อได้เห็นพระรูปและได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้วก็มีพระทัยศรัทธาโสมนัสมีพระดำริว่าพระพุทธานุภาพนี้เป็นที่อัศจรรย์อย่างยิ่งบุคคลผู้ใดมิได้บำเพ็ญทานรักษาศีลมิได้สมาทานอุโบสถและมิได้กระทำบุญกุศลบำเพ็ญบารมีต่างๆก็มิอาจจะตรัสรู้เป็นพระสัพพัญญูได้ถ้ากระนั้นเราควรจะตัดบ่วงซึ่งคารวาสละจากหมู่ญาติมิได้อะไรในโภคสมบัติแล้วออกบรรพชาในพระศาสนาจะดีกว่าเมื่อเจ้าชายอชิตะราชกุมารมีพระดำริเช่นนั้นแล้วก็ทูลลาพระเจ้าชาติศัตรูซึ่งกลับพระทัยมานับถือพระพุทธศาสนาแล้วพระเจ้าอาชาติศัตรูก็ทรงอนุญาตด้วยความยินดีเจ้าชายอชิตะราชกุมารก็จึงพาบริวารออกบวชได้เล่าเรียนจนสามารถแสดงธรรมรู้พระไตรปิฎกแม้จะได้ชื่อว่าเป็นพระนวกะแต่ก็เป็นผู้ทรงความรู้องค์หนึ่งซึ่งพระมหาประชาบดีโคตมีไม่น่าจะเสียพระทัยในครั้งนั้นพระบรมศาสดาทอดพระเนตรเห็นพระมาตุฉาเสียพระทัยทรงพระโทมนัสจึงทรงพระดำริว่าพระองค์สมควรจะกระทำให้พระมหาประชาบดีโคตมีบังเกิดโสมนัสในวัตถุทานจึงตัดเรียกพระอานนท์มาสั่งว่าดูก่อนอานนท์ท่านจงไปนำเอาบาตรของตถาคตมาเมื่อพระอานนท์นำบาตรมาถวายทรงรับบาตรมาแล้วทรงกระทำพุทธทาที่สถานว่าพระสาวกทั้งปวงจงอย่าถือบาตรอันนี้เลยให้พระอชิตะภิกษุหนุ่มถือบาตรของตถาคตได้แต่เพียงผู้เดียวเมื่อทรงอธิษฐานเช่นนั้นแล้วก็ทรงทิ้งบาตรขึ้นไปบนอากาศบาตรนั้นก็ลอยขึ้นไปในกลีบเมฆแล้วก็หายไปขณะนั้นพระสารีบุตรจึงถวายอัญชลีแล้วกราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าขอผู้ทานอนุญาตไปนำบาตรนั้นกลับมาพระบรมศาสดาก็ทรงอนุญาตพระสารีบุตรก็เหาะขึ้นไปบนอากาศเที่ยวค้นหาบาตรก็ไม่พบจึงกลับมากราบทูลให้ทรงทราบลำดับนั้นพระอสีติมหาเถระตลอดจนผู้ทรงเอตทัคคะต่างๆก็อาสาไปตามหาบาตรก็มิอาจจะนำบาตรนั้นกลับคืนมาได้ในที่สุดก็มีพุทธฎีกาตรัสสั่งพระอชิตะภิกษุว่าท่านจงไปนำบาตรของตถาคตกลับคืนมาพระชิตะภิกษุนั้นเมื่อได้รับฟังพระพุทธเจ้าดำรัสสั่งเช่นนั้นจึงดำริว่าบรรดามหาสาวกทั้งหลายซึ่งล้วนแต่สิ้นกิเลสมีอำนาจมากยังไม่อาจจะแสวงหาบาตรของพระบรมศาสดาได้และอาตมาซึ่งยังมีกิเลสมนทินครอบงำอยู่อย่างนี้จะทำได้อย่างไรแต่เมื่อพระศาสดาตรัสสั่งเช่นนี้น่าจะมีเหตุอันใดอันหนึ่งเป็นแน่ถ้าอาตมาทำได้ตามพระดำรัสก็จะเป็นที่ปีติปราโมทย์เมื่อคิดดังนั้นแล้วจึงเข้าไปถวายนมัสการกราบทูลว่า
ข้าพระพุทธเจ้าจะไปถือบาทของพระพุทธองค์ในกาลบัดนี้เมื่อได้รับพุทธานุญาตแล้วพระอชิตะภิกษุจึงออกไปยืนอยู่ภายนอกมองดูเบื้องบนหน้าผากาศกระทำสัตยาธิษฐานว่าการที่อาตมาบรรพชาในพระพุทธศาสนานี้ใช่ว่าจะภาวนาซึ่งจตุปัจจัยหรือบวช ด้วยมิอาจจะหาเลี้ยงชีพเพื่อเป็นฆราวาสจึงได้มาบวชแต่บวช ด้วยตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์มุ่งประโยชน์ที่จะตรัสรู้ในธรรมทั้งปวงหวังจะให้สัตว์โลกพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดและถ้าศีลของอาตมามิได้ขาดหรือว่าด่างพร้อยยังบริสุทธิ์อยู่ก็ขอให้บาททรงของพระบรมศาสดาจงลอยลงมาประดิษฐานอยู่ในมือของอาตมาณบัดนี้เถิดจบคำอธิษฐานบาทซึ่งปราศจากจิตวิญญาณก็ลอยมาจากฟ้าตกลงในมือของพระอชิตตภิกษุซึ่งก็เป็นเรื่องมหัศจรรย์อย่างยิ่งพระมหาประชาบดีทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์โดยตลอดมีพระปิติโสมนัสยิ่งนักทรงพระดำริว่าเพียงแต่พระนวกะยังกอบไปด้วยพระคุณอันวิเศษเห็นป่านนี้และพระมหาเถระผู้ทรงอภิญญาวิธีมีพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะจะมียิ่งประเสริฐเลิศล้นยิ่งขึ้นไปอีกหรือก็บังเกิดศรัทธาประสาทะจนน้ำพระเนตรตกประนมนมัสการพระศาสดาแล้วเสด็จกลับพระราชนิเวศสถานส่วนพระอชิตตภิกษุเมื่อเห็นพระนางประชาบดีเสด็จกลับไปแล้วจึงจินตนาการว่าผ้าอันงามเลิศสุดวิเศษนั้นไม่สมควรที่จะมาห่อหุ้มกายของท่านซึ่งยังอยู่ในข่ายของชราพยาธิต้องเวียนว่ายตายเกิดน่าจะเหมาะแก่ผู้เห็นกายเป็นอนัตตาหาประโยชน์แก่นสารมิได้มากกว่าเมื่อพระอชิตตภิกษุคิดเช่นนั้นแล้วจึงถือผ้าผืนหนึ่งเข้าไปในพระคันธกุฎีแล้วคาดเป็นเพดานส่วนอีกผืนหนึ่งนั้นฉีกออกเป็น4ท่อนผูกประดับเป็นม่านห้อยลงมาทั้ง4มุมของเพดานนั้นเมื่อประดับตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ยืนพิจารณาดูก็เห็นว่างามยิ่งนักจึงออกวาจาว่าการถวายผ้าเป็นเครื่องสักการะบูชาของอาตมานี้เป็นที่เจริญใจก็ทำให้ปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งด้วยพลานิสงส์แห่งการบูชานี้มิได้มีความปรารถนาสิ่งอื่นใดนอกไปจากจะบำเพ็ญบารมีครบเต็ม30หมายประโยชน์คือพระสัพพัญญุตาญาณความเป็นพระสัพพัญญูผู้รู้ธรรมทั้งปวงเพื่อช่วยสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ต่อไปเมื่อออกวาจาเช่นนั้นแล้วก็ได้เข้าไปสู่สำนักพระศาสดาก็ทำปณิธานดังกล่าวมาข้างต้นพระบรมศาสดาทอดพระเนตรเห็นพระอชิตะภิกษุแล้วทรงแย้มพระโอษฐ์พระอานนทเถระเห็นเช่นนั้นก็ทูลถามเหตุผลพระพุทธองค์จึงมีพุทธดำรัสตัดพยากรณ์ทำนายว่าดูก่อนอานนท์พระอชิตะภิกษุนวกะผู้นี้จะได้ตรัสรู้เป็นองค์พระชินสีห์ทรงพระนามว่าพระเมตไตรในอนาคตภายภาคหน้าในมหาพัทลกัปนี้นี่แหละครับท่านผู้ฟังที่เคารพพระเมตไตรหรือว่าพระศรีอริยะเมตไตรคือพระอชิตะนี่แหละครับที่เล่าให้ฟังมาตั้งแต่ต้นนะครับนี่คือเรื่องราวที่เอามาฝากกันเป็นบุคคลสำคัญซึ่งเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลนะครับท่านผู้ฟังที่